ีจ้าเพื่อนๆทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SNSN อีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะกลับมาพบกันในกิจกรรมพาเรตวิญญาณนะคะ EP 4นั่นเองเราก็จะไปต่อกับสิ่งที่ค้างกันไว้นะคะโอเคเด็กน้อยเพื่อฉันเพื่อพวกคุณและเพื่อวิญญาณที่จากไปแล้วไลเคนทำไมถึงร้องเพลงให้แมวตัวนี้ฟังอ่ะฉันกำลังร้องเพลงจากความทรงจำให้แมวน้อยฟังไงแมวน้อยจำเพลงพวกนี้ได้ถ้าได้ยินเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะได้พบกับคนที่มีความสัมพันธ์กับฉันแมวน้อยนี้ตัวนี้ยินดีที่จะช่วยคุณด้วยเหรอจริงๆแล้วอ่ะแมวน้อยก็ไม่ได้ตอบรับอะไรฉันหรอกนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ปฏิเสธทุกคนบอกว่าแมวเนี่ยไม่เพียงที่จะสามารถสื่อสารด้วยใจได้นะแต่ว่าสามารถบันทึกวิญญาณของพวกเราทุกคนได้เอ๊ะทำไมไดอะล็อกมันเหมือนของเมื่อวานเลยบันทึกวิญญาณเหรอได้ยินมาว่าพวกมันสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนที่เคยพบเห็นได้ถ้าแมวน้อยจดจำฉันได้เมื่อมันไปยังโลกภายนอกแม้จะไม่ได้ยินเสียงเพลงก็อาจมีคนเห็นฉันเอ๊ะทำไมไดอะล็อกคุ้นๆจังอยากออกจากที่นี่ไหมไม่ต้องอ่ะฉันไม่เคยลืมตอนที่ฉันจากไปมีคนกำลังร้องไห้ฉันไม่สามารถไปปลอบได้ลืมไปเร็วๆก็ดีกว่าเอ๊ะเหมือนไดอะล็อกเมื่อวานเลยแต่คุณไม่รู้สึกเศร้าหรอรู้สึกเศร้านิดหน่อยแค่นิดเดียวจริงๆนิดเดียวเมื่อคนคนนั้นไม่นึกถึงฉันแล้วก็ไม่เศร้าแล้วฉันมองไลเคนพูดไปด้วยรอยยิ้มเล็กๆที่สดใสและมีกังวลและได้กังวลออกมาเหมือนทุกวันเธอดูเรื่องที่คุณยายจากไปแล้วหรือยังคนบอกอันนี้เล่นไปแล้วนะวันนี้ไปเคาะประตูนานมากโอเคเอ้ยมันก็เหมือนเมื่อวานนี่นะการจากลามักเกิดขึ้นกระทันหันเสมอพวกเรามาที่นี่เพราะเหตุนี้เป็นเรื่องปกติฉันชินกับมันแล้วจริงๆฉันเข้าใจในเรื่องของเรื่องบางเรื่องไม่ได้หมายความว่าจะไม่เศร้าเสียใจการร้องไห้ออกมาไม่อยากร้องก็ดีกว่าให้วันนี้เอาลูกหวานมาให้โปรดรอตอนต่อไปเมื่อวานก็อ่านถึงตรงนี้นี่นะอาทิตย์อัสดงกำลังจะรับขอบฟ้าในยามพบค่ำที่ฉันเกือบเคยชินกับมันแล้วบนถนนมีแสงเล็กๆอันนี้อันใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิมเทียนไขถูกจุดแล้วนี่หมายถึงว่าการจัดเตรียมเสร็จสิ้นแล้วหรอถึงจะยังมีวงเวทอยู่อีกแต่ก็เพราะว่าคุณเป็นมนุษย์คุณอาจจะมองไม่เห็นดังนั้นคุณให้คุณใช้เปลวเทียนเนี่ยเป็นตัวตัดสินความคืบหน้าของพิธีก็เพราะเอ๊ะอันนี้เหมือนปีที่แล้วก็ใช้เทียนนะที่เป็นรูปปั้นประจำเมืองอ่ะของออคโทเวอร์เราลืมฉันเห็นว่าคุณใช้เทียนพวกนี้ในการช่วยตัดสินยานมรณะครั้งแรกพวกมันจะมีบทบาทอย่างไรในพิธีกรรมอย่างนั้นเหรอคุณสามารถเข้าใจว่าพวกมันเป็นการนำทางและเปิดเผยได้พวกมันจะสามารถชี้ทางให้คนในความมืดมิดและการทำลายอุปสรรคเพียงแต่อะไรแต่ผลลัพธ์นี้สามารถทำให้สำหรับยานมรณะแล้วอ่ะก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ดังนั้นเมื่อพิธีเริ่มคาดว่าจะมียานมรณะจำนวนมากถูกดึงดูดเข้ามาดังนั้นเพื่อไม่ให้ถูกก่อกวนฉันจึงขอให้คุณมาช่วยเดี๋ยวขอให้เรามาช่วยเพราะอะไรเพราะเราเป็นยานมรณะอย่างเงี้ยเหรอเรื่องนี้คุณเทียนลูกผีได้บอกฉันล่วงหน้าไว้แล้วฉันก็เตรียมพร้อมแล้วคุณบอกให้ฉันเตรียมลูกกวาดเยอะๆเพื่อป้องกันสถานการณ์นี้โปรดวางใจฉันเตรียมตัวพร้อมแล้ววงเวทดาว5แฉกเริ่มส่องสว่างแสงเทียนในความมืดมิดพลิ้วไหวไปมาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ที่เปลี่ยนเป็นสีฟ้าอ่อนแสงสว่างเผยรูปร่างของคนที่ซ่อนอยู่ในเงามืดรอบด้านยามมรณะมาแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ฉันได้เลยไม่รู้ว่าพิธีกรรมของคุณเทียนรูปผีมีความพิเศษอะไรในสายตายามรณะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกที่ฉันพบว่ายามรณะสามารถมองข้ามมนุษย์และหันไปมองแสงนั้นก่อนได้นี่มันทางที่จะจากไปต้องห้ามไม่ให้พวกมันไปก่อกวนคุณเทียนรูปผีแม้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้แต่ว่าภายใต้กฎพิเศษของเมืองนี้ฉันก็มีโอกาสที่จะต่อกรกับยามรณะได้นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันถือลูกกวาดมากมายและเดินไปเข้าหายามรณะก่อนพวกเรามาเล่นเกมมันเถอะปกติแล้วพวกคุณชอบมันอยู่แล้วใช่ไหมหลอกหรือเลี้ยง trick or treat เพื่อความปลอดภัยฉันเตรียมลูกกวาดไว้เยอะเลยภายใต้กฎที่เด็ดขาดนี้ถึงแม้ว่ายามรณะเหล่านี้จะอยากก่อกวนแต่ก็ถูกหยุดด้วยลูกกวาดที่ฉันโยนออกไปก่อนหน้านี้จนไม่มีทางเลือกนอกจากจะยอมแพ้แล้วก็จากไปเงียบๆเพื่อประหยัดลูกกวาดที่ได้มาไม่ง่ายนักเมื่อจำนวนยามรณะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดฉันจึงไม่โยนลูกกวาดเป็นกรรมอย่างสิ้นเปลืองออกอีกต่อไปแล้วแต่ทำการล็อกเป้าและโยนลูกกวาดออกไปทีละเม็ดซ้ำๆจนกระทั่งลูกกวาดเกือบจะหมดเงาดำที่กระตือรือร้นเหล่านั้นก็เกือบจะหายไปจนหมดคุยก็ได้อะเก่งมากๆไม่คิดเลยว่าคุณคนเดียวจะสามารถหยุดทุกคนไว้ได้เกือบหมด
ไม่คำพูดนี้เกินจริงไปจำนวนพวกนั้นน่ะเห็นได้ชัดอยู่ว่ามันไม่ถูกต้องยามมรณะที่ไม่สนใจที่จะออกไปเหมือนพวกคุณที่ไม่ได้เข้ามาร่วมใช่ไหมฮ่าฮ่าใช่แล้วล่ะมีหลายคนที่คิดว่ามันไม่น่าสนใจหรือกังวลถึงอันตรายจึงหลบอยู่ในบ้านแต่ตลอดทางคมไฟน้อยก็คอยขับไล่คนที่ไม่ประสงค์ดีออกไปด้วยล่ะฉันหันไปมองวิญญาณหนึ่งข้างๆสาวน้อยแต่เงียบไม่พูดอะไรภายใต้สายตาของฉันแม้ว่าจะสวมหมวกใบใหญ่แต่เขาก็หันหัวไปแค่ทำไปตามสะดวกเท่านั้นแหละจริงเหรอหน้าเหมือนเธอเป็นคนดีนะเนี่ยยังไงก็ต้องขอบคุณมากนะแต่วันนี้ดูเหมือนฉันไม่ได้พกอะไรที่ตอบแทนพวกเธอได้เลยลูกกวาดที่เหลืออยู่ก็มีให้พวกคุณแล้วกันนะเอ๊ะแต่พวกเรายังไม่ได้เริ่มเล่นเลยก็ไม่ได้จำเป็นต้องเล่นหรอกหรือเลี้ยงหรอกนะเด็กดีสามารถได้รับลูกกวาดโดยตรงได้เลยเอาไปสิคุณยังอยากจะคุยกับพวกเขาอีกหรือเปล่าอ่ะคุณเทียนรูปผีขอโทษนะไม่เป็นไรนี่ไม่ใช่การตำหนิพิธีกรรมกำลังจะเสร็จสิ้นแล้วทุกอย่างดำเนินไปอย่างราบรื่นพวกเราจะสามารถออกไปได้เร็วๆนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดคุณก็คงไม่ต้องเข้ามาที่นี่แล้วดังนั้นถ้ามีอะไรที่คุณอยากพูดก็สามารถใช้โอกาสนี้พูดกับพวกเขาได้ฉันรูปหัวกระดาษที่เป็นตัวการที่ทำให้ฉันพัดตรงเข้ามาในกลุ่มกระต่ายนี้ฉันจะจดจำพวกเธอไว้เสมอไรเค้นและโคมไฟน้อยแม้ว่าฉันอาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากแต่ว่าถ้ามีโอกาสฉันก็อยากช่วยพวกเธอตามร่องรอยแหละแล้วก็ญาติพี่น้องที่พวกเธอทิ้งไว้ที่นั่นจริงเหรอจริงเหรอดีจังเลยทางนี้พี่ชายคุณก็มาบอกลาเหมือนกันเหรอเธอโบกมือออกไปยังไม่ลังเลอ๋อโจเซฟปะชายคนหนึ่งเดินออกมาจากความมืดด้วยรอยยิ้มอันสง่างามบนใบหน้าแน่นอนสิโอกาสแบบนี้หาได้ยากมากในหลายร้อยปีในหลายร้อยหลายพันปีฉันจะพลาดไปได้อย่างไรกันคุณก็ตั้งใจจะทำลายพิธีเป็นศัตรูกับฉันเหรอจะเป็นไปได้ยังไงล่ะคุณแม่มดคุณคงไม่หยุดที่จะคุณคงจะไม่หยุดอยู่ที่ดินแดนที่ถูกผนึกนี้ไปตลอดหรอกเนาะฉันก็เช่นกันเมื่อทุกคนมีความคิดเห็นแบบเดียวกันฉันจะรั้งคุณไว้ทำไมคุณนำวิญญาณมรณะที่คุณใช้งานเหล่านี้มาด้วยไม่น่าจะมาโดยไม่มีเป้าหมายหรอกนะฉันแค่อยากยืมใช้พิธีเท่านั้นเองพวกคุณยังคงสามารถออกไปได้แต่รอยแยกที่ถูกเปิดออกนี้ก็อย่าปิดมันลงเป็นไปไม่ได้วิญญาณมรณะไม่ควรกลับมายังโลกมนุษย์เพราะพวกมันจะแพร่กระจายความหวาดกลัวสั่นคลอนของผนึกของซาวินนี่คือความเห็นร่วมกันที่ได้ตั้งไว้หลังจากสงครามปัจจุบันแม้แต่เวทมนต์ก็มีความแตกต่างไปจากเดิมมากทำไมเราต้องยึดติดกับเกณฑ์เดิมๆด้วยล่ะจนกระทั่งคุณอัมพันเดินเข้ามาใกล้ฉันถึงได้มองเห็นอย่างชัดเจนว่าด้านหลังของเขาไม่ใช่ความมืดที่บริสุทธิ์แต่เป็นกลุ่มยามรณะที่หนาแน่นซึ่งทำให้แสงทั้งหมดถูกบดบังมิน่าล่ะยามรณะที่ถูกดึงดูดเข้ามาในพิธีนั้นถึงน้อยกว่าที่คิดดูเหมือนเราจะไม่สามารถโน้มน้าวอีกฝ่ายได้แล้วนี่คือหลักการของเผ่าพันธุ์แม่มดพูดมากไปก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะเพื่อรักษาพลังเอาไว้คุณก็เลือกที่จะใช้ยามรณะฉันนึกว่าความคิดของคุณจะแตกต่างออกไปจากนี้ซะอีกนะพวกคุณนี่คล่ำคลึโอ้โหอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะพูดถ้อยคำที่น่าเสียดายกับคุณนำพันธุ์กับคุณนำพันธุ์กับยกดาบขึ้นมาแล้วก็ราวกับรับคำสั่งบางอย่างยามรณะที่อยู่ข้างหลังพุ่งเหรอมันต้องพุ่งดิพุ่งออกมาราวกับเขื่อนแตกฉันมองเห็นเจ้าหนูหลายคนที่ชอบไปขอลูกกวาดจากคุณอัมพันอยู่บ่อยครั้งในนั้นด้วยคุณเทียนรูปผีไม่หลบเลี่ยงเธอได้เคาะไม้ในมือเบาๆและเปลวไฟสีฟ้าก็ปรากฏขึ้นข้างกายของเธอแล้วก็ลอยไปยังที่ทางยามรณะขณะเดียวกันเธอหยิบนาฬิกาพกขึ้นมามาใช้พลังของเผ่าพันธุ์ของคุณในตอนนี้เกรงว่าจะสายไปหน่อยเนาะในเมื่อตอนนี้พลังลึกลับเสื่อมโทรมด้วยความสามารถของคุณคุณไม่สามารถทำได้เหมือนคนเหล่านั้นที่ไม่สามารถพลิกเวลากลับได้คุณสามารถขอฉันแตกต่างความสามารถของฉันแตกต่างจากบรรพบุรุษอยู่แล้วแน่นอนว่าฉันไม่สามารถจำเวลาได้แต่ในความเป็นไปได้หลายๆอย่างเนี่ยฉันก็ยังสามารถเลือกสิ่งที่ดีที่สุดได้นะราวกับว่าความมืดมิดและเปลวไฟได้เข้าปะทะกันสร้างเป็นลมโหมกระหน่ำฉันไม่สามารถแทรกแซงการต่อสู้ระหว่างคุณเทียนรูปผีและคุณอัมพันได้เลยเห็นเพียงแค่ว่าเทียนไขที่ตั้งอยู่ตามถนนต่างๆดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากคลื่นพลังทำให้เปลวไฟกระพริบริบปรีแมวเหมียวแมวแมวแมวคุณโผล่มาจากตรงไหนอ่ะแต่เดี๋ยวนะฉันจะไปดูเทียนไขเหล่านั้นหากเทียนไขดับพิธีก็จะแมวไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดแมวดำถึงกัดกางขางเกงของฉันไม่ยอมปล่อยลากฉันไปในทิศทางหนึ่งด้วยกำลังที่น่าประหลาดใจตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาก่อกวนนะฉันจะไปช่วยคุณเทียนรูปผีเทียนไขเหล่านั้นเป็นหัวใจสำคัญของพิธีนี้แมว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 พิธีเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้ต่างจากที่เป็นจุดที่อ่ะพูดได้ด้วยเหรอพิธีเริ่มขึ้นแล้วตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดที่จะออกไป
ช้าก่อนเมื่อกี้ฉันได้ยินเสียงแมวพูดหรือเปล่านะยังไม่ทันจะตั้งสติได้แมวดำตรงนั้นก็กระโดดยืนขึ้นด้วยความเร็วไม่ธรรมดาตะปบกรงเล็บบนหน้าผากของฉันทำให้ฉันเซไปหลายก้าวฉันยังไม่ทันที่จะตั้งตัววงเวทที่ถูกกวาดด้วยเทียนไขก็เริ่มสว่างขึ้นดาว5แฉกถูกวาดออกมาอย่างลึกลับและฉันนั่งอยู่ตรงกลางของดาวนั้นนี่สินะคือตอนจบที่ถูกต้องที่สุดดูเหมือนว่าคุณเทียนรูปผีที่คาดการเอาไว้ล่วงหน้าอยู่ไม่ไกลจากฉันเปลวไฟที่ดูเหมือนจะกัดกร่อนวิญญาณบนร่างของยามรณะนั้นคอยปกป้องอยู่ข้างกายเธอช่วยยกเธอขึ้นมายังศูนย์กลางของวงเวทส่วนคุณอัมพันธ์ไม่แน่ใจว่าเจตนาหรือเปล่าแต่ตอนนี้เขาอยู่ห่างออกไปไกลพอควรยอมแพ้เถอะนะอย่างน้อยก็ในครั้งนี้แผนการของคุณคงไม่ทันเวลาแล้วล่ะแสงจากวงเวทก็สว่างขึ้นเรื่อยๆก่อนที่สายตาและสติของฉันจะพร่ามัวฉันได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเบาๆของคุณอัมพันธ์จริงเหรอมันอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นนะนอกจากจะจุดๆแล้วยังโหลดใหม่ด้วยเมื่อฉันตื่นขึ้นอีกครั้งรอบตัวเป็นที่รกร้างมองไปทางไหนก็เห็นเพียงแค่ป้ายถนนที่บิดเบี้ยวและเขียนว่าเมืองออกโทเบอร์น่าเสียดายที่ป้ายถนนนั้นเสียหายจากการถูกใช้งานมานานลูกศรที่ชี้ทิศทางกับชี้ลงเดินอย่างน่าตกใจไม่สามารถใช้บอกทิศทางได้แล้วป้ายถนนที่มีเอกลักษณ์เช่นนี้ทำให้ผู้คนจดจำมันได้อย่างแม่นยำฉันจำได้อย่างชัดเจนว่านี่คือสถานที่สุดท้ายที่ฉันอยู่ก่อนจะหลงทางตอนนี้ฉันเลือกเส้นทางทางซ้ายตรงแยกและตอนนี้เมื่อฉันมองไปข้างหน้ามีเพียงเส้นที่ตรงไปกลับมาแล้วเหรอรู้สึกเหมือนฝันฉันยื่นมือออกไปหยิบกระดาษจดหมายจากกระเป๋ากางเกงออกมามันยังคงขาวสะอาดไม่ต่างกับตอนจากกระดาษที่ไม่ได้เขียนอะไรเลยบางทีฉันควรจะเขียนบางอย่างเพื่อให้ฉันจดจำเอาไว้ชีวิตและความตายก็ไม่ถือเป็นเส้นทางที่แตกต่างกันมากนักการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็เพื่อการพบเจอและการจากไปกับผู้คนมากมายและนี่ก็เป็นเพียงแค่การเดินทางที่ยาวนานครั้งหนึ่งเท่านั้นฉันและเพื่อนหลายคนที่เคยสนิทต่างแยกย้ายกันไปจดหมายที่ส่งออกไปเนี่ยยากที่จะได้รับการตอบกลับตอนนี้ก็มีแค่เพื่อนที่ยากที่จะสื่อสารเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองในอนาคตบางทีวันพรุ่งนี้หรืออีกแสนนานพวกเราจะได้พบกันอีกครั้งฉันไม่คิดจะไปเมืองออกโทเบอร์อีกแล้วในช่วงเวลาที่ฉันอยู่ในเมืองนั้นนะฉันสัมผัสได้ถึงความจริงที่อยู่เบื้องหลังความรุ่งโรจน์ของราชินีออกโทเบอร์อย่างน้อยในเมืองออกโทเบอร์เนี่ยฉันก็คงไม่สามารถพบเพื่อนเก่าได้อีกแล้วก่อนอื่นต้องหาที่ยืมปากกาก่อนแล้วค่อยไปหาคนนับดูแล้วงานจ้างวานแบบนี้จริงๆแล้วมันคลาสสิกที่สุดไม่ไกลนักเงาบนพื้นเริ่มสั่นไหวเล็กน้อยภายใต้สายตาของฉันไม่มีแมวดำสักตัวกระโดดออกมาแล้วไม่มีเสียงพูดคุยที่ดังขึ้นมีเพียงแค่ลมพัดผ่านมาเท่านั้นเป็นเพราะในใจของฉันมีความลับมากมายเก็บซ่อนเอาไว้จึงได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่เห็นเข้ากับสิ่งอื่นฉันไม่เคยคิดว่าข้อมูลกับความรู้เป็นภาระมาก่อนแต่ตอนนี้ฉันได้รู้ถึงความลับที่น่าสะใจและหนักหน่วงในอีกโลกหนึ่งอาจมีเหตุผลที่ไม่อาจคาดเดาและความเสี่ยงหากฉันเผลอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันแต่เมื่อฉันนึกถึงคำอวยพรที่หายไปกับสายลมนั้นฉันก็ตัดสินใจได้ก็คือไม่เจอเพื่อนโอเคถือว่าจบแล้วนะทุกคนเดี๋ยวต้องเข้ามาเก็บของต่อแล้วมั้งนี่เลย่าไม่ว่าหนูจะโตแค่ไหนหนูก็ยังเป็นสุดที่รักของแม่เสมอแม่กำลังรอหนูอยู่ที่บ้านนะถ้าว่างอย่าลืมกลับไปล่ะร้อยสี่สิบเดี๋ยวคงได้สกินคุณอัมพันธ์อะก็ลิเคนก็เอ๊ะมีอันนี้ด้วยเหรอกำลังจะบอกบายบายไม่เป็นไรเลือกน้ำเชื่อมอย่างน้อยอันนี้เลือกไม่ได้แฮะเอ๊ะมีรวบรวมอะไรอีกนะตะกร้าลูกกว่าอะไรอ่ะ
ติสัมพันธ์เนาะวันนี้ได้รับสูงสุด1อัน1แล้วไงต่อเอ๊ะแล้วเขาจะให้เราไปไหนน่ะจะเป็นห้องเราปะก็น่าจะหมดแล้วปะน่าจะหมดแล้วนะทุกคนใช้วัตถุดิบทำเป็นลูกกวาดประเด็นคือมันไม่มีไงหรือว่าต้องเล่นเกมป่ะอะลองนะลองเล่นเกมดูแค่อยากรู้ว่าถ้าเล่นเสร็จแล้วแล้วมันยังไงต่ออ๋อก็คือเธอจะให้เราหาของว่างั้นใช่ไหมเหมือนบอมเบอร์แมนเดี๋ยวนะเอาเหรอยู่ดีๆก็เดินไม่ได้ขึ้นมาน่าจะได้แล้วมั้งโอ้แสดงว่าคราวที่แล้วที่เธอให้เล่นก็คือให้กำจัดผีไม่ใช่ไม่ใช่ให้รวบรวมให้รวบรวมอาหารไม่ไรหรอกได้แล้วนี่อ๋อข้างล่างมีอันนึงไม่เป็นไรท้าทายสำเร็จโอเคโอเคอ่ะสมมุติได้แล้วเนื้อเรื่องจบไปแล้วนะแต่ถ้าใครอยากดูต่อก็มาสูตรทำเองอ้าวน้ำเชื่อมจะไปหาจากไหนล่ะสามารถทำเป็นลูกกวาดแลกเปลี่ยนในพาเลทวิญญาณไม่มีน้ำเชื่อมเดี๋ยวนะหรือไอ้น้ำเชื่อมต้องมาจากอ๋อไม่ใช่ก็ต้องจากกิจกรรมเดียวกันสิโอเคทุกคนงั้นเนื้อเรื่องสำหรับเนื้อเรื่องนะคะถือว่าจบแล้วนะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่อง SNSN ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในกิจกรรมเนื้อเรื่องกิจกรรมหน้านะคะบ๊ายบายจ้า